สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Thailand Report คนไทยในต่างแดนนะครับวันนี้อยู่กับผมสุภวัฒน์วรมาลีครับผมดำริศปิยกุลครับครับเช่นเคยนะครับก็นำเรื่องราวสาระคนไทยทั่วโลกนะครับมานำเสนอให้ทราบความเคลื่อนไหวของซึ่งกันและกันครับครับวันนี้ขอเริ่มสาระแรกที่ประเทศเบลเยียมนะครับคุณบุญธงกอมงคลกุลทีมงานของรายการก็พาไปชมภาพอันสวยงามของเทศกาลพรมดอกไม้นะครับที่กรุงบรัสเซลส์นะครับซึ่งปีนี้จัดฉลอง50ปีในการทำพรมของชาวเตอร์กิสและโมร็อกแกนนะครับในเบลเยียมก็สวยงามขนาดไหนไปติดตามชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านมาชมพรมดอกไม้หรือ Flower Carpet ที่มีชื่อเสียงมากของประเทศเบลเยียมนะครับพรมดอกไม้นี้ก็จัดขึ้น2ปี1ครั้งนะครับที่จัตุรัสกองฟาสของกรุงบรัสเซลส์นะครับจะใช้ดอกเบโกเนียนะครับจำนวนถึง 750,000 ดอกวางอยู่บนจัตุรัสของฟราสนี้โดยใช้เวลาวางดอกไม้นะครับถึง7ชั่วโมงเต็มนะครับแหมผมตั้งใจจะไปให้ทันนะปีนี้นะไม่ทันเลยว่าปีหน้าปีหน้านะครับไปกันที่สาระที่2นะครับกลับมาที่ประเทศไทยนะครับก็เมื่อเร็วๆนี้นะครับผมก็มีโอกาสไปร่วมโครงการนะครับยุวชนไทยในยุโรปตามรอยพระบาทนะครับณถิ่นนาวมาตุภูมินะครับซึ่งจัดที่โรงเรียนมัธยมปัญญารัฐครับมีเยาวชนเชื้อสายไทยนะครับจากทั้งเดนมาร์กสวีเดนฝรั่งเศสลักเซมเบิร์กเข้าร่วมโครงการนะครับก็ในงานนี้ได้รับเกียรตินะครับจากนางอานิต้าโรเซนควิสครับทูตวัฒนธรรมประจำสถานเอกอัครทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยนะครับแล้วก็นางสิริจันทร์ดาวมณีนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญารัฐให้การต้อนรับด้วยครับเอาละครับตอนนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามในช่วงของคนไทยไกลถิ่นและนาทีธรรมนาทีทองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมยังสนทนาต่อเนื่องนะครับกับเจ้าของธุรกิจ Bed and Breakfast ครับคุณธนาพรทริลเลอร์ครับสวัสดีครับพี่เป้าครับครับขอบคุณนะครับให้เกียรติสนทนาต่อเนื่องกับรายการนะครับเราคุยกันไว้ในเทปที่แล้วว่าพี่เป้าเปิดธุรกิจมาได้10ปีทํา Bed and Breakfast นะครับลูกค้าก็คือเป็นชาวต่างชาติทั่วโลกเลยนะครับอยากให้พี่เป้าช่วยแนะนำหน่อยครับว่าถ้าคนไทยนะครับมีครอบครัวอยู่ที่นี่อยากจะมาทําธุรกิจ Bed and Breakfast บ้างพี่เป้าช่วยแนะนำการเข้าสู่ธุรกิจหน่อยครับคือจริงๆไม่ยากนะคะถ้ามีเรามีสถานที่ หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจนี้นะคะคือความสะอาดนะสะอาดสะอาดต้องสะอาดแล้วก็อัธยาศัยนะคะก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยกับแขกครับค่ะอันนี้แขกชอบแล้วคนไทยใจดีอัธยาศัยของคนไทยนี่ง่ายกับการทำธุรกิจนี้มากครับคือเราถ้าเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแล้วครับพี่เป้าครับการที่จะเข้าสู่ธุรกิจเนี่ยต้องไปลงทะเบียนไหมกับทางเมืองหรือว่าการก็ไปถ้าเรามีห้องนะคะครับประมาณ 6-7 ห้องเนี่ยก็ไม่ยากแต่ถ้ามากกว่า6ห้องเนี่ยก็จะต้องจดทะเบียนแต่ถ้าเกิดแค่สัก3ห้องอะไรเงี้ยนะคะก็ไปแจ้งทางเมืองเขาเมืองเขาก็จะมาดูว่าโอเคสะอาดไหมสภาพแวดล้อมแล้วเขาก็จะอนุมัติให้ทำง่ายๆเลยค่ะไม่ยากครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจซึ่งน่าสนใจนะครับสำหรับชาวไทยในต่างประเทศนะครับแล้วก็อยู่ได้แล้วก็อยู่ได้ดีด้วยเพราะว่าแต่เดิมพี่เป้าก็ทำธุรกิจอื่นด้วยทำงานอื่นใช่ไหมครับทุกวันนี้เลยดูแลธุรกิจเป็นบริษัทอย่างเดียวเลยก็มีรายได้ดีฝากธุรกิจเลยครับว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่เกิดเป็นคนไทยนะครับมาจากประเทศอื่นหรือเยอรมันก็ตามนะครับอยากจะมาใช้บริการของพี่เป้าบ้างฝากได้เลยครับก็ตอนนี้นะคะก็เพิ่งจะเปิดเฟซบุ๊กนะคะเปิดดูได้ธนาพรทิลเลอร์นะคะBed and Breakfast Tailor ก็จะพบรายละเอียดในเว็บไซต์ทั้งหมดนะคะ บ้านและที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะติดต่อได้ถามเผื่อนิดนึงครับคนไทยมาให้ดูแลบริการพิเศษหรือเปล่าพิเศษจริงๆค่ะคนไทยนี่เ ต็มร้อยยิ่งกว่าร้อย คือเราก็จะทำอาหารให้อาหารไทยถ้าสนใจอย่างแขกมีแขกเมสเซอร์คนไทยนะคะเราก็จะให้อาหารไทยบางทีก็เช้าเย็นด้วยโอ้โหนะครับแล้วก็พาเที่ยวที่สำคัญที่พาเที่ยวก็คือจะพาไปไหว้ศาลาล้อ5ซึ่งอยู่ห่างจากนี่4กิโลเมตรใช่ค่ะบาททองบัวครับผมเอาละครับก็ขอนะครับฝากธุรกิจของคนไทยอีกท่านนึงนะครับซึ่งถือได้ว่าประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับคนไทยที่มาอาศัยอยู่ในเยอรมนีนะครับกับเจ้าของธุรกิจ Bed and Breakfast ครับคุณธนาพรทริลเลอร์ขอบคุณมากครับพี่เป้าครับWelcome to Thailand, boys! Yay! Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand.
ในพระพุทธศาสนาแม้จะมีคำสอนมากมายหลายระดับถึงกระนั้นท่านก็ไม่เคยมองข้ามหลักคำสอนระดับเศรษฐกิจเช่นพระองค์ได้ตรัสสอนเรื่องหลักสำหรับการเป็นนักธุรกิจชั้นนำเอาไว้ด้วยพระองค์บอกว่าใครอยากเป็นนักธุรกิจชั้นนำอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ3ประการ1ต้องมีวิสัยทัศน์คือรู้จักมองการไกล2ต้องเป็นคนที่เป็นนักบริหารจัดการชั้นเยี่ยมคือบริหารจัดการคนเป็นบริหารจัดการธุรกิจเป็นและ3ต้องเป็นคนที่รู้จักมีเครือข่ายความสัมพันธ์กับคนอื่นมากมายให้กู้หนี้ยืมสินมาลงทุนเพราะต่อให้เก่งยังไงก็ตามก็ไม่มีใครประสบความสำเร็จลำพังตัวคนเดียวแต่ถ้าเรามีเพื่อนมากมายอยู่ในวงการต่างๆเราก็จะมีแหล่งเงินทุนเราก็จะมีแหล่งทรัพยากรมากมายให้กู้มาลงทุนทำธุรกิจฉะนั้นใครอยากเป็นนักธุรกิจชั้นนำก็ลองนำเอาคุณสมบัติ3ประการนี้ไปใช้ย้ำกันอีกสั้นๆครั้งหนึ่งว่า 1. มีวิสัยทัศน์ 2. เป็นนักบริหารจัดการที่ดีและ 3. มีกัลยาณมิตรจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายส่วงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in Quality Excellent in ServicesWorld's best technology, with a touch of Thai's legendary service, transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk.สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะคะวันนี้ยังอยู่กันที่ตอนที่2กับคุณธนบดีจูทองเลขานุการเอกณกรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะคะเนื่องจากว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่เดี๋ยวเราสวัสดีกันก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนที่แล้วเราคุยกันเรื่องการบริการทั่วไปนะคะทีนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นประเทศที่ใหญ่ออสเตรเลียเนี่ยแล้วก็กรุงแคนเบรากระทั่งก็ตามเนี่ยแล้วก็ประชาชนในชุมชนไทยที่เราต้องดูแลเนี่ยจะมีจำนวนมากเป็นแสนคนแน่นอนว่าปัญหาต้องมีการเกิดขึ้นมาก็อยากให้เล่าถึงปัญหาว่าเราจะต้องควรระวังยังไงบ้างและปัญหาเกิดจากอะไรบ้างครับก็คือปัญหาแรกนะครับผมขอเริ่มจากนักท่องเที่ยวก่อนดีกว่านักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปเที่ยวที่ออสเตรเลียนะครับจริงๆก็มีจำนวนเยอะมากเหมือนกันพอสมควรนะครับก็จริงๆอยากจะเตือนในเรื่องของการเริ่มแต่วีซ่าเลยวีซ่าเนี่ยเราต้องขอจากเมืองไทยไปก่อนถูกต้องครับต้องขอจากทางสถานทูตเขานะครับที่สถานทูตออสเตรเลียซึ่งก็จะมีกระบวนการที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับก็อาจจะต้องวางแผนล่วงหน้านะครับในกรณีที่ได้รับวีซ่าแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ขอเตือนอีกนิดนึงนะครับคือระบบวีซ่าของออสเตรเลียตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบlabel free visa คือเขาจะไม่มีการออกแผ่นสติ๊กเกอร์ในตัวสมุดพาสปอร์ตเขาจะไม่มีแล้วนะครับแล้วเป็นยังไงครับเขาจะออกเป็น notice นะครับเป็น notice เป็นการคล้ายๆวีซ่าแกรนแต่เป็นเหมือนกับเป็นกระดาษเนี่ยนะครับเป็นแผ่นกระดาษธรรมดาที่เขาบอกเขาออกวีซ่าประเภทนี้ให้กับบุคคลคนนี้พาสปอร์ตเล่มนี้ซึ่งแน่นอนทุกคนจะสงสัยว่าอ้าวถ้ามันเป็นกระดาษเนี่ยห้ามทำหายมันจะทำหายแล้วจะมีปัญหาไหมหรือว่ามันปลอมแปลงง่ายไหมถูกไหมครับคือจริงๆระบบเขาเนี่ยมันเป็นออนไลน์หมดแล้วคือระบบของเขาไอ้ที่มันพรินท์เอาท์เนี่ยมันอยู่ในเดต้าเบสของทางตม.ทีนี้เนี่ยหมายถึงว่าปกติถ้าเราไปประเทศต่างๆก็ตามเนี่ยหน้าพาสปอร์ตเราไปประเทศไหนก็จะแตะก็หมายถึงว่าจะมีสติ๊กเกอร์ติดแต่ออสเตรเลียนี่ไม่มีแล้วครับเขาเอากระดาษมาให้คุณคือจริงๆมันอยู่ในระบบคือออนไลน์ของเขาของตม.ซึ่งเขาลิงก์เนี่ยแล้วเขาก็อินฟอร์มกับสายการบินเกือบทุกสายการบินทั่วโลกแล้วเพราะนั้นแต่ว่าแน่นอนถ้าเราไปยื่นตอนขอวีซ่าที่สถานทูตเขาเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมเรียนคือว่าเขาจะออกเป็นกระดาษให้เนี่ยก็ขอให้เก็บกระดาษนั้นไว้ดีๆเป็นหลักฐานถูกไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่เรียนคือว่าถ้ากระดาษนั้นสูญหายอะไร
จ้าตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะ access เข้าไปในเดต้าเบสของทางตม.เขาเพื่อ reprintมาแสดงออกนะครับและในกรณีถ้ามีความจำเป็นที่ต้องเดินทางไปบางประเทศนะครับที่ยังต้อง require visa sticker เขาก็ขายเขาก็ให้บริการแต่ว่าเราต้องเสียค่าจ่ายตังค์เพิ่มใช่ครับนะฮะโอเคนะครับในส่วนนั้นก็คือในส่วนนี้น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นไอเดียเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราศึกษาอยู่นะครับในกรณีที่มาเที่ยวที่ออสเตรเลียแล้วเนี่ยที่อยากจะเตือนเนี่ยก็คือการเรื่องทำประกันนะครับประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุนะครับควรจะทำมาก่อนควรจะทำครับเพราะว่ามีกรณีมีเคสนะครับเพิ่งล่าสุดนะครับมีเป็นชายไทยไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับแล้วก็ขับรถนะครับคือก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงนะฮะแต่ก็คือได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับก็เลยต้องส่งตัวรักษาด่วนนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลนะครับคราวนี้ระบบการรักษาถ้าไม่บาดเจ็บสาหัสอย่างเช่นพวกสกีเนี่ยจะค่อนข้างลำบากเพราะนั้นต้องระมัดระวังตัวเพราะว่าระบบการแพทย์ของที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาจะมี general practitioner นะครับก็คือเขาเรียกว่าย่อๆว่า GP นะครับซึ่ง GP เนี่ยเขาก่อนที่จะไปรักษาพิเศษหรือฉุกเฉินอะไรก็ตามเนี่ย GP เขาจะเป็นคนassignและส่วนใหญ่ระบบที่นู่นเนี่ยถ้าไม่สาหัสจริงๆเนี่ยเขาจะให้กินยาแล้วกลับบ้านเพราะว่ามันแพงก็ฉันก็ต้องขอเตือนแม้กระทั่งเป็นทัวร์เอเจนต์หรือว่าคนที่จะไปเองก็ตามควรจะทำประกันอุบัติเหตุและสุขภาพไว้ใช่ครับก่อนเดินทางไปเพื่อสบายใจพอถ้าไม่เกิดอะไรก็โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันอย่างน้อยเราก็มีประกันที่คอยคัฟเวอร์อยู่ใช่ครับนะคะก็ต้องขอบคุณมากเลยน่าสนใจมากเพราะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนเกินเสียค่าใช้จ่ายเกินไม่อยากทำแต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องจำเป็นใช่ครับนะคะขอบคุณคุณธนบดีจูทองมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศWelcome to Thailand boysHeaven. I'm not going home. Amazing Thailand. เข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนครับท่านผู้ชมเริ่มคุณบิ๊กครับครับปฏิทินแรกนะครับไปกันที่แอฟริกาใต้ครับโดยนายจูเลียตมาเลมานะครับผู้นำของกลุ่มนักต่อสู้เพื่อความอิสระทางเศรษฐกิจแล้วก็มีบทบาททางการเมืองอยู่ตลอดเวลานะครับรวมถึงเป็นผู้อดีตผู้นำของพรรค ANC Youth League นะครับมาใช้บริการนวดไทยคลายเครียดครับที่ร้านราชาวดีไทยสปานะครับสาขาโจฮันเนสเบิร์กของคุณหมีวัสมนวัฒนมรดมนะครับให้การต้อนรับก็มีภาพมาฝากกันครับประเด็นที่2ไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับขอเชิญชาวไทยในญี่ปุ่นนะครับร่วมฟังธรรมบรรยายโดยพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีหรือท่านววชิรเมธีนะครับเรื่องสมดุลงานสมดุลชีวิตที่ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์โตเกียววันที่30สิงหาคมนี้เวลา 14:00 นถึง 16:00 นนะครับสอบถามที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2401-7854และ090-8517-7260นะครับก็ใครอยู่โตเกียวหรือว่าใกล้เคียงนะครับก็เชิญไปร่วมฟังทำกันมากๆนะครับผู้ชมสามารถติดตามรายการนะครับแล้วก็ส่งข่าวสารข้อมูลนะครับมาให้เราได้นะครับที่ thaioc1@gmail.com ครับแล้วก็วันนี้เวลารายการของหมดแล้วนะครับคุณนมฤทธิ์ผมและทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย